แม้แตงโมเห็นหลักฐานสำคัญที่บังแจ็คกู้คืนมาแล้วชัดแตงโมเสียชีวิตบนบกผู้สื่อข่าวรายงานวันที่28พฤษภาคมนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมให้สัมภาษณ์หลังเสร็จพิธีบรรจุอัฐของลูกสาวว่าวันนี้ได้ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์เพื่อบรรจุอัฐของลูกสาวเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีโทรศัพท์มือถือของแตงโมที่อยู่กับบังแจ็คไม่ได้ติดต่อกับบังแจ็คเมื่อตอนตี4ที่ผ่านมาโดยบังแจ็ครับปากว่าจะส่งโทรศัพท์กลับมาให้แต่ไม่ได้ส่งมาให้แม่ส่วนจะส่งไปให้ใครขอเก็บเป็นความลับเนื่องจากเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีหากเก็บไว้ที่แม่ก็เกรงว่าจะสูญหายอีกทั้งในโทรศัพท์ดังกล่าวยังมีหลักฐานสำคัญทั้งรูปภาพและวิดีโอที่ถูกลบไปซึ่งบางแจ็คสามารถกู้กลับคืนมาได้แล้ว 100% เมื่อถามถึงว่าทำไมคุณแม่ถึงเชื่อใจบางแจ็คแม่ได้ถามกลับนักข่าวว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่มีใครเคยคุยกับบางแจ็คหรือมีใครเคยเจอบางแจ็คบ้างหรือไม่ดังนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจใครถ้ายังไม่ได้สัมผัสกับตัวแม้เองตอนแรกก็ไม่เชื่อจนมีนักข่าวคนหนึ่งแนะนำให้ลองคุยดูเพราะบางแจ็คมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยมาระยะหนึ่งโดยระหว่างการพูดคุยบางแจ็คได้เสนอช่วยเหลือทางด้านการเงินกับแม่พร้อมเสนอที่ดินจำนวน6ไร่ย่านสนามบินดอนเมืองให้กับแม่เนื่องจากเห็นใจแต่แม่ก็ได้ปฏิเสธไปซึ่งจากการที่ตนได้สัมผัสเชื่อว่าบางแจ็คเป็นคนดีส่วนวีรกรรมต่างๆที่ผ่านมาตนเองก็เคยรับทราบมาบ้างแต่ก็เกิดขึ้นมา 5-6 ปีแล้วจึงไม่อยากนำเรื่องในอดีตมารวมกับเรื่องนี้ยืนยันว่าตนเองตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ส่งโทรศัพท์มือถือไปให้กับบางแจ็คอีกทั้งในโทรศัพท์ดังกล่าวยังมีหลักฐานสำคัญทั้งรูปภาพและวิดีโอที่ถูกลบไปซึ่งบางแจ็คสามารถกู้คืนกลับมาได้ 100% แล้วซึ่งตนเองได้เห็นหลักฐานบางอย่างจนพบว่าแตงโมเสียชีวิตบนบกไม่ใช่ในน้ำและหลักฐานดังกล่าวเชื่อว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะพลิกคดีจากอุบัติเหตุเป็นฆาตกรรมคุณแม่กล่าวทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าอย่างเต็มที่โดยจะให้ความร่วมมือกับทีมงานของส.ส.เต้และนายอัจฉริยะส่วนตัวมีความสบายใจขึ้นเพราะทีมงานนี้มีการทำงานเป็นทีมเชื่อว่ามาถูกทางแล้วอีกทั้งยังมีผู้นำทีมที่ดีมีความฉลาดอารมณ์ดีมีความเป็นผู้นำสูงไม่พูดมากซึ่งแม่ไม่เคยเจอกับคนแบบนี้มาก่อนจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเหลือทางคดีได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ